อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรสสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีทำเค้กราริบบิ้นแป้งข้าวโพดและผงฟูให้เข้ากันเติมกระป๋องเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดเป็นความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีต่อพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดที่เตรียมไว้ให้เต็มโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดวิปปิ้งครีมตีฟูบนเค้กโรที่เตรียมไว้ให้ทั่วชิ้นสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่สดม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นท่อนแล้วจัดใส่ภาชนะราดด้วยครีมสดตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กโรสตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ